เราอยู่ในสถานที่ที่สวยงามและน่ารักขนาดนี้แน่นอนครับเราพาคุณผู้ชมไม่ได้มาแค่เที่ยวอย่างเดียวแต่วันนี้ผมมาตามหาของขวัญที่ผมบอกเลยครับว่าจะเอาไปให้กับน้องๆที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดารุณาโพลีเทคนิคซึ่งของขวัญอันนี้คัดกรองมาจากคำขวัญของที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองซึ่งนั่นก็คือโอ่งแต่ว่าวันนี้ต้องพิเศษหน่อยเดี๋ยวจะเป็นของขวัญแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับและสถานที่ที่เนเจมได้มาตามหาของฝากให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดารุณาโพลีเทคนิคที่นี่ก็คือโรงงานเท่าฮงไทยครับเอาล่ะครับมาถึงที่นี่ทั้งทีครับผมเดินเล่นเองคงไม่รู้เรื่องราวหรือผมต้องให้พี่กิ๊กเนี่ยเป็นคนแนะนำที่นี่แล้วกันครับเกี่ยวกับเท่าฮงไทยเท่าฮงไทยคืออะไรครับเท่าชื่อเท่าฮงไทยเท่าฮงไทยเท่าก็มาจากภาษาจีนเถาชื่อก็คือเกี่ยวกับการเผาเซรามิกดินเผาฮงก็คือชื่ออากงผมไทยก็คือประเทศไทยก็คือนายซ่งฮงทำกิจการเกี่ยวกับการเผาที่ไทยกงผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกเป็นโรงแรกที่มาทำที่ราชบุรีแล้วก็เป็นแหล่งผลิตองค์มังกรเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือมีดินและอันดับ2ที่สำคัญที่ว่าราชบุรีเป็นเมืององค์มังกรเพราะมีแม่น้ำแม่กองเพราะว่าเราสามารถผลิตองค์ปุ๊บเราสามารถส่งลงเรือตามบ้านเรือนสมัยก่อนที่อยู่ริมแม่น้ำก็คือใช้เก็บน้ำฝนใช้ดื่มน้ำคือสินค้าทุกตัวคือมันมียุคของมันการปรับตัวของเราเนี่ยจะทำยังไงให้อยู่ได้ให้อยู่รอดคุณติ้ววสินบุรีเขาไปจบเซรามิกอาร์ตที่เยอรมันเขาก็มาจับสีแดงสีเขียวสีเหลืองมาใส่กับองค์มังกรเลยหลังจากที่โอ่งคราวนี้มันก็เริ่มเป็นกระถางต้นไม้เริ่มเป็นของประดับตกแต่งคือประโยชน์ใช้สอยด้วยตกแต่งด้วยพี่เล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่ารูปแบบการปั้นแบบนี้ก็คือจริงๆพวกนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นโอ่งมังกรอยู่โดยประโยชน์ใช้สอยตอนนี้เราไม่ได้ใช้เก็บน้ำไม่มีคนใช้น้ำจากโอ่งเรามาประยุกต์ให้ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นก็คืออันนี้ที่ลูกค้าสั่งก็คือไปทำเป็นน้ำล้นนะแล้วก็มังกรเนี่ยสามารถพ่นน้ำมาได้นะซึ่งงานอันนี้ไม่ได้แค่อยู่ในไทยโกอินเตอร์คือจริงๆมีศิลปินหลายคนที่มาทำงานกับทางผมแต่ว่าตอนนี้ที่มีที่เทศกาลแสดงก็คือของพี่ติ้วก็ทำงานร่วมกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานแสดงภาพถ่ายคือตอนนี้พี่ติ้ววสินบุรีก็คือเขาพยายามให้ทำให้ราชบุรีเนี่ยเป็นงานแสดงศิลปะคือพยายามเอาหมุนเวียนการศิลปะของศิลปินในพื้นที่ของใครอาจจะเป็นงานภาพถ่ายงานวาดรูปงานแสดงงานปั้นซึ่งจริงๆโดยปกติเนี่ยศิลปินเนี่ยถ้าไปจัดในกรุงเทพก็คือเราต้องไปดูแกลเลอรี่แต่กลายเป็นว่าคนที่เข้าไปดูก็มีแต่ศิลปินด้วยกันแต่กลายเป็นว่าทำไงให้คนอื่นคนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสได้เห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นได้เห็นงานปั้นที่เราไม่เคยเห็นนะก็เลยเขาก็เลยมาจัดแสดงงานและส่วนอันนี้ก็คือเป็นตุ๊กตาโคเคชิซึ่งคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะทำเป็นตุ๊กตาไม้คือยุคสมัยนั้นมันอาจจะไม่ได้มีของเล่นเหมือนปัจจุบันที่เป็นพลาสติกเป็นเหล็กแล้วก็ที่พี่ติ้วเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปเจอกับศิลปินที่ยังทำตุ๊กตาแบบดั้งเดิมอยู่แล้วก็พี่ติ้วเนี่ยก็เลยทำตัวที่เป็นเซรามิกเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเขาใครที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะรู้ว่านี่เป็นของฟุกุชิมะนั่นเองนะครับผม